สวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายจากการพับกระดาษไปนานนะคะวันนี้เราก็จะกลับมาพับกระดาษกับลอตเตอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพับเป็นปลาตะเพียนค่ะอันนี้นะคะไม่ถูกรางวัลอีกแล้วค่ะของคุณแม่นะคะหลายล้านเลยเห็นไหมไม่ถูกแต่ถ้าขยำทิ้งก็เสียเปล่าค่ะวันนี้จะมาพับปลาตะเพียนกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องพับลอตเตอรี่ค่ะเพื่อเป็นรอยนะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็พับแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ทั้งหมดนะคะมีกระดาษทั้งหมด6ชิ้นค่ะตอนเราตัดออกมาเราตัดตามรอยแนวพับนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกกระดาษที่ตัดแล้วนะคะมาทั้งหมด2แผ่นค่ะเพื่อใช้ทำปลาตะเพียน1ตัวค่ะแผ่นแรกนะคะนำมาโค้งลงแบบนี้ค่ะให้เป็นเกลียวแบบนี้ค่ะแผ่นที่2นะคะนำมาพับค่ะพับครึ่งค่ะให้เหลือช่องแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปค่ะได้แบบนี้นะคะก็แผ่นนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังค่ะสอดขึ้นก็กลับด้านค่ะแล้วค่ะปลาตะเพียน1ตัวค่ะ